วัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้คือต้นฝรั่งหงเป่าสือพี่น้องหงเป่าสือที่ยายสมสั่งซื้อในช้อปปี้ปลูก8ต้นพี่น้องเหลือกับ8ต้นช่วงนี้ก็คือให้น้ำอย่างเดียวบ่มีการให้ปุ๋ยช่วงหน้าแล้งนี่ให้แต่น้ำอย่างเดียวปุ๋ยขี้งัวกะยังบ่ได้ใส่พี่น้องขี้งัวกะบ่ค่อยหลายปานใดเก็บไปใส่มะพร้าวแมงแคงขาขงเนาะนี่เห็นตัวเดียวนั่นเนาะอยู่ในต้นหมากฝรั่งหงเป่าซื้อบักซีดาภาษาบ้านๆเนาะบักซีดาถ้ามีหลายก็สิเอาไปจัดการเพิ่นซะล่ะก็บ่ค่อยงามปานใดพี่น้องให้น้ำอย่างเดียวต้นเขาก็แข็งแรงอยู่พี่น้องก็ดูแลตามภาษาเนาะก็บ่ได้เต็มที่ปานใดเรื่อยๆพี่น้องตามสถานการณ์ตามช่วงเวลาก็ว่าแม่นเนาะแต่ละต้นก็ใกล้เคียงกันอยู่พี่น้องความกิ่งก้านสาขาก็ใกล้เคียงกันอยู่ความสูงก็บ่ลื่นกันเท่าใดพี่น้องก็รอเบิ่งเนาะว่าลูกเขาออกมาสิเป็นไปได้พี่น้องนี่เบิ่งเอานี่ติดดอกปลูกบ่ดนติดดอกเลยอ้าวอันนี้คือสั่งซื้อต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดได้พี่น้องเอ้ยนี่ติดดอกแต่ว่าสิติดลูกอยู่บ่เนาะก็รอรุ่นเบิ่งถ้าสิบ่ติดลูกก็ได้ยายสมก็เพิ่งเห็นพี่น้องเดี๋ยวฝากติดตามผลงานเด้อค่ะต้นฝรั่งจักสิเป็นพันธุ์หยังก็ถ้าเบิ่งกันไปนี่แหละค่ะต้นฝรั่งที่เพาะจากเมล็ดปลูกบ่โดนก็ติดดอกแหละพี่น้องฝากติดตามผลงานนำนี่เด้อค่ะ SKM เกษตร Family เด้อพี่น้องขอบคุณมากนะคะ